อดทนไว้ครับพี่น้องตำรวจทั้งหลายรอฟังเสียงนกหวีดได้ยินเสียงนกหวีดของประชาชนถึงหูท่านเมื่อไหร่เดินออกมาร่วมกับประชาชนเลยไม่ต้องไปพิทักษ์ปกป้องพวกอับปีชั่วชาติปล้นชาติต้นแผ่นดินอีกต่อไปแล้วแล้วก็ขอส่งข่าวถึงท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอีกครั้งหนึ่งตำรวจทางหลวงอยู่ใต้บังคับบัญชาของท่านสั่งการเดี๋ยวนี้เลยให้ตำรวจทางหลวงซุกเส้นทางอำนวยความสะดวกให้มวลมหาประชาชนที่จะมาราชดำเนินผมขอส่งข่าวถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผมรู้จักท่านดีท่านเป็นตำรวจที่ดีมาโดยตลอดท่านเป็นตำรวจที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นฟังเสียงหัวใจตัวเองฟังเสียงประชาชนอย่าทำอะไรตามคำสั่งของระบอบทักษิณอีกต่อไปมิฉะนั้นมิฉะนั้นท่านจะไม่ได้จบชีวิตราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติแน่นอนจำคำผมไว้ละกันคุณอดุลคุณพานุพงศ์ที่ห้าวนักนั่งกินวายเป็นเพื่อนไอ้เหลิมอยู่นั่นผมบอกคุณพานุพงศ์ไว้เลยชีวิตคุณกับผมไม่เคยเป็นศัตรูกันบางช่วงจังหวะในความก้าวหน้าราชการของคุณได้รับความเอื้อเฟื้อได้รับตามใจจากพวกเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นคิดทำอะไรไม่ดีหยุดเสียตั้งแต่วันนี้บอกไปถึงคุณคำรณวิทย์ผมพูดกับคุณทางโทรศัพท์แล้วว่าผมกับคุณไม่ใช่ศัตรูกันและประชาชนที่มาต่อสู้คราวนี้ก็ไม่ใช่ศัตรูของคุณเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรที่เป็นเรื่องเสียหายกับประชาชนและคุณจะได้เกษียณอายุในตำแหน่งพี่น้องทั้งหลายเราเป็นพลเมืองดีเรายึดวิธีการต่อสู้ที่ถูกต้องแต่เราก็ติดตามข่าวสารทั้งเชิงลึกเชิงลับวันนี้ไอ้อริสมันไปเตรียมกำลังตำรวจล้อมมาไว้กะจะเอามาต่อสู้กับประชาชนมึงจะสู้กับใครอริสมันพวกกูมือเปล่าทั้งนั้นประชาประสบดีอยู่ที่สมุทรปราการซ่องสมคนบอกกับประชาถ้าบังอาจเอาคนมาทำร้ายประชาชนคราวนี้มึงตายแน่นอนประชาเอ๋ยอ
้องทั้งหลายเราบอกกับเขาแล้วเราพูดชัดเจนแล้วเราเปิดเผยกับเขาแล้วเปิดใจกับเขาแล้วพรุ่งนี้วัดใจกันและสำหรับพวกเราเดินมาถึงขนาดนี้ไม่มีทางเป็นอย่างอื่นนอกจากจะต้องเดินจนถึงเส้นชัยเราไม่ถอยอีกแล้วใช่ไหมครับพี่น้องใช่ไม่ใช่เราสู้คราวนี้ไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เพื่อพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เราสู้เพื่อประเทศไทยและอนาคตลูกหลานเราเสียงกลองเมื่อสักครู่มันร้าวหัวใจยิ่งนักหัวใจที่รักชาติรักแผ่นดินและเราได้เสียงกลองนั้นกระตุ้นให้พี่น้องทุกคนออกมาสู้กับเราเดี๋ยวผมจะไปตีอีกคุณสุเทพเทือกสุบรรณจะลั่นกลองรบค่ะนาทีนี้เราจะลั่นกลองชัยเดินมาถึงขนาดนี้ไม่มีวันที่เราจะถอยและจุดเดียวที่เราจะไปชัยชนะI'm sorry.
ประชาชนต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องประชาธิปไตย